ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ผู้นำทางจิตวิญญาณของพลังส้มเท่านั้นที่ไปปรากฏตัวปรากฏว่าขั้วอำนาจเก่าขั้วรัฐบาลเก่าก็ไปโผล่กันแถวๆฮ่องกงเพียบเลยพวกไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไงผิดตรงไหนเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันใครเป็นใครอย่างไรบ้างแล้วก็พรรคไหนนะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เราบอกว่าธนาธรไปฮ่องกงด้อมส้มจะทัวร์มาลงแล้วก็คาดคั้นจะเอาให้ได้มีใบเสร็จไหมมีหลักฐานไหมขณะเดียวกันพอเราบอกว่าไม่ใช่แค่ธนาธรคู่อำนาจเก่าคู่รัฐบาลเดิมก็เพ่นพ่านเต็มเกาะฮ่องกงเหมือนกันปรากฏว่าคณะทัวร์อีกคณะหนึ่งก็มาลงต่อเนื่องจากคณะของด้อมส้มถามว่ามีหลักฐานหรือเปล่าต่อไปนี้คือหลักฐานไปดูภาพดังต่อไปนี้ไปดูภาพดังต่อไปนี้นะถามหาหลักฐานใช่ไหมคู่อำนาจเก่าคู่รัฐบาลเดิมเพ่นพ่านเต็มเกาะฮ่องกงในจังหวะที่คุณทักษิณบินมาฮ่องกงมากระชับเกมตั้งรัฐบาลใหม่อะไรประมาณนั้นถามหาหลักฐานใช่ไหมนี่ก็คือหลักฐานไงนี่ไงโลเคชันก็คือฮ่องกงวันวอเวลานอก็สองสามวันนี่แหละในภาพเห็นใช่ไหมครับน่าจะเป็นเมื่อวานถ้าดูเสื้อคุณทักษิณใส่กับตอนไลฟ์ที่อุบลนะเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับในภาพบนจอนะที่สองจากซ้ายก็คือนายกปูที่สามจากซ้ายก็คือนายกทักษิณคนกลางกลางคนกลางๆใส่เสื้อสีออกน้ำเงินฟ้าๆแล้วก็มีสูทดำคาดว่าน้องของคุณทักษิณน่าจะเป็นพายับคล้ายกับคุณพายับชินวัตรใช่ค่ะทีนี้ที่สามจากขวามือที่สามจากขวามือหน้าแป้นแล้นอย่างมีความสุขสงสัยบรรลุเดี่ยวสงสัยบรรลุเดี่ยวก็คือคุณประพัฒน์โพธสุธนค่ะชาติไทยพัฒนาประพัฒน์โพธสุธนก็คือเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาใช่แต่ถามคนในพรรคชาติไทยพัฒนานะก็ภาพมันชัดอะเสื้อชมพูหลาขนาดนั้นจะปฏิเสธยังไงก็เขาบอกแค่นี้แหละจำนนด้วยหลักฐานเขาบอกก็ภาพชัดขนาดนั้นเสื้อชมพูด้วยคุณแมวสาวคุณแมวสาวก็คาดคั้นเอากับระดับแกนนำของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ตั้งหลายคนพี่ตกลงเลขาประพัดเลขาของพรรคพี่ไปโผล่ที่ฮ่องกงกับเขาด้วยหรือเปล่าไปดีลเลิฟกับเขาด้วยหรือเปล่าเสียงอ่อยๆไม่ได้ตอบบอกครับภาพมันชัดภาพมันชัดขนาดนั้นก็คือภาพบนจอนี่แหละเสื้อชมพูด้วยนะภาพมันชัดขนาดเนี้ยจะไปเสร็จยังไงอ่ะก็แหมคนรู้จักการวงการเมืองกันก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไงก็วันเกิดไงเมื่อวานตรงวันด้วยเป็นไงดูมีเหตุผลมั้ยใครอยากเป็นฝ่ายค้านไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากเป็นฝ่ายค้านอันนี้บอกเลยไม่มีเติมเต็มก็ได้ต่อไปนี้คือคำในเชิงสัญลักษณ์ค่ะต่อไปนี้คือคำในเชิงสัญลักษณ์ล้วนๆใครจะไปถอดรหัสอย่างไรไม่เกี่ยวกับผมถ้าเราจะวิเคราะห์หรือเราจะมองเกมการเมืองใหญ่อย่างเข้าใจนะเราต้องมองโดยโฟกัสไปที่ขั้วอำนาจเก่าค่ะไอ้คำว่าขั้วอำนาจเก่าเนี่ย มันมีอำนาจที่เห็นและอำนาจที่มองไม่เห็นเป็นภาพใหญ่ๆในเชิงสัญลักษณ์ก็คืออำนาจเก่าค่ะขั้วอำนาจเก่าเขากลัวเด็กเขากลัวก้าวไก่เขาพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดเด็กให้ได้กลัวเด็กมันจะโตมากไปกว่านี้กลัวเด็กจะเข้ามาฉกอำนาจรัฐไปจากมือแต่คราวนี้ปัญหาของขั้วอำนาจเก่าก็คือฝั่งขั้วอำนาจเก่าหมดตัวเล่นลุงป้อมก็แก่ลุงตู่ก็เข้าข่ายชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์อนุทินก็ยังไม่ใช่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นใครก็ยังไม่รู้ท็อปวราวุธหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ไม่ใช่แล้วอย่างไรมองไปมองมามันหมดตัวเล่นตัวที่มีพละกำลังพอที่จะไปขะขานกับเด็กๆแถวๆพักเก้าไกลมองไปมองมาหันซ้ายหันขวายืมมือเพื่อไทยดีกว่าใช้บริการเพื่อไทยดีกว่าใช้บริการเพื่อไทยยืมมือเพื่อไทยเพื่อไปยันเด็กมองไปมองมาในกระดานอำนาจในกระดานการเมืองมีแต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับก้าวไกล
ถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจเกมการเมืองที่โครงสร้างถ้าเราเข้าใจเกมการเมืองใหญ่ๆที่เหลือเป็นรายละเอียดที่เหลือเป็นรายละเอียดเมื่อต้องใช้บริการพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และดังนั้นสิ่งที่จะต้องกลับคืนไปก็คือทักษิณต้องได้กลับบ้านค่ะพูดมากกว่านี้ติดคุกพอแล้วจบละพอละถ้าเราเข้าใจที่ภาพใหญ่ๆของการเมืองที่เหลือเป็นรายละเอียดในแต่ละวันและก็ตลอดทั้งวันใครพูดอะไรใครพูดอะไรใช่ไหมใช่ไม่ใช่โอ้คำขาดไปย่อเรื่องเสียเวลาก็แค่นี้แหละธงก็คือหมดตัวเล่นหาตัวที่จะไปยันเด็กๆไม่ได้ก็ต้องใช้บริการเพื่อไทยดังนั้นเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลและรัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่มีก้าวไกลมันก็แค่นี้แหละรับทราบกันตามนี้เยอะไปไหมเนี่ยพอเหอะเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าการเมืองมันเยอะละหลายคนอาจจะบอกเยอะไปเปล่าการเมืองไม่ใช่แค่ประพัฒน์โพธิสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเดชอิฐขาวทองนายกชายแห่งประชาธิปัตย์รองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่เลขาพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปว่าที่เลขานะทำไมคะก็ว่าที่โผล่ฮ่องกงกับเขาด้วยอ๋อขอบอกมีคนหน้าคล้ายๆแบบไปอะไรเนี่ยหรออยู่ๆอยู่นายกชายกับคุณนายน้ำหอมนึกอยากจะซอยเป๋าฮื้อรสชาติดั้งเดิมออริจินอลก็ต้องบินไปกินไปซอยที่ฮ่องกงในจังหวะนี้พอดีคนหน้าเหมือนเปล่าเอออาจจะคนหน้าเหมือนนะด้วยความเคารพอย่าปฏิเสธข่าวถ้าไปเสียข่าวพรุ่งนี้ผมจะเอาไฟล์บินมาขึ้นจอเหมือนคุณธนาธรถอนหายใจหนึ่งทีพอละพอละพอละ